สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนหมัดมวยทุกท่านครับมาดูครับอีกหนึ่งคู่ที่น่าติดตามแลกเข่ากันอยู่ตรงนี้ครับดูดีๆครับเสียบคนละทีคนละจึกครับอันเล็กน้ำเงินครับตามล่าแค้นธีระเดชครับไฟนี้นะครับสำคัญเลยเดิมพันแชมป์147ปอนด์แห่งประเทศไทยใครจะเป็นแชมป์ใครจะคือเบอร์1รุ่น147ปอนด์นะครับในสถาบันแชมป์ประเทศไทยครับดูครับขยับเตะขวาครับธีระเดชอ้าวได้ล้มไปอเล็กเกียรติบางนนท์ครับหรือว่าเจ้าอเล็กเพชรรุ่งเรืองครับจากทางธีระเดชช่อ5พยัคฆ์ครับนี่คืออีกหนึ่งคู่ที่หลายคนจับตามองนะครับเป็นคู่เอกนะครับในสนามมวยกองทัพอากาศครับศึกมวยไทยพันธมิตรครับดูครับโอ้โหแลกแข่งกันไปคนละดอกคนละทีดูกันดีๆนะครับมองใครชนะคอมเมนต์เข้ามาบอกด้วยครับถือว่าดูช่วยๆกันครับ FC แฟนหมัดมวยทุกท่านต้องจับตาดูดีๆครับอย่ากระพริบเลยครับอเล็กนี่เหมือนจะเปิดเกมเร็วเหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกครับหากเปิดเกมช้าเล่นเกมวงนอกเสร็จธีระเดชอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวต้องเดินเบียดต้องเดินติดต้องเดินชิดนะจ๊ะอเล็กนะตีขวาครับตีขวาครับอเล็กซานโดซาร่าตีขวาครับถือว่าเร่งขึ้นมาได้ดีพอสมควรครับนี่คือยกที่3นะครับนี่คือยกที่3ราคาตอนนี้นะครับอยู่น้ำเงินครับอยู่น้ำเงินครับเอาจริงๆเลทก่อนตอนแรกนะคือเขาเดาเลทกันธีระเดชน่าจะ 5-4 หรือไม่ก็เสมอธีระเดชนะครับแต่ว่าพอขึ้นมาเล่นกันจริงๆนะครับอยู่น้ำเงิน19นะเปิดน้ำเงิน19แล้วก็น้ำเงินต่อยาวมาเลยนะครับตอนนี้ยกที่3ครับอยู่น้ำเงิน32ครับดูครับตีครับคนละดอกคนละทีจิ้มคนละจึก2จึกเตะซ้ายเตะซ้ายเตะซ้ายไปมาครับทีครับเดินเบียดเดินเบียดเสียบเข่าซ้ายครับอเล็กครับธีระเดชต่อย1 2ต่อยขวาไปธีระเดชอเล็กมีแข้งนำพยายามจับคอครับมีแข้งนำพยายามจับคอดูครับแกเดินเข้าจับได้ดีแล้วก็ตีซ้ายครับปัดโทเฮปตาญาณเดินเข้าไปแล้วเหมือนจะจับคออย่างเดียวเลยครับดูครับนี่ครับเดินครับไม่มีเตะไม่มีต่อยแล้วครับจะดึงคออย่างเดียวครับดูครับเอาคอมาเอาคอมาเตะซ้ายไปแล้วมาเตะครับเตะไปอีกครับธีระเดชแกก็เตะสวยครับมาครับแต่ว่าราคาไม่ขึ้นนะครับบอกเลยครับโอ้โหน้ำเงิน74ครับน้ำเงิน74ครับไม่เจ็บครับไม่เจ็บอเล็กบอกไม่เจ็บไม่สะทบไม่สะท้านเตะอีกมาอีกกี่ทีก็ได้เตะเข้ามากี่ทีก็ได้ดูครับกิมท้องธีระเดชต่อยหมัดต่อยหมัด1 2ไม่โดนอเล็กว่ายังไงว่าจังไรเสียบเข่าซ้ายตีขวาโอ้โหเสียบซ้ายครับดูครับวันนี้ต้องบอกว่าตามตรงครับมีแม่ยานางของถิ่นบางนนท์ครับสอเอนี่มาเชียร์ด้วยอยู่แล้วครับเสียบซ้ายครับปะอ่ะลุ้นทิ้งราคาไปก่อนเลยไม่สนแล้วตอนนี้ตีไปครับคนนึงก็เดินเบียดคนนึงก็เดินบี้เดินขยี้กันเข้าไปเรื่อยๆครับเตะซ้ายครับดูครับดูใครชนะก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยครับถือว่าเป็นกำลังใจให้กันครับนี่คือยกที่4ตามบี้กันต่อธีระเดชตีอเล็กตีดูครับไล่ไปตีครับดูครับจิ้มไปครับค่อยๆเล่นค่อยๆทำครับนี่คือการชิงแชมป์นะครับ147ปอนด์ของประเทศโอ้โหดักเสียบซ้ายนะแรงๆจุกๆเหมือนกันเบียดมาครับปล่อยหมัดค่อยๆเล่นครับเสียบโอ้โหธีระเดชมีหมัดขวาเตะซ้ายอเล็กมีเข่าครับคนหนึ่งมีแข้งคนหนึ่งมีเข่าครับเบียดไปครับศอกมาครับอเล็กครับธีระเดชว่าไงต่อยหมัดซ้ายครับพยายามที่จะเน้นบริเวณกกหูครับแต่ว่าการ์ดยังดีอยู่ครับสำหรับอเล็กเตะขวาไปครับธีระเดชยังไงดีเบียดเสียบเข่าซ้ายครับธีระเดชอ้าวอเล็กแกนี่ห่มไปอย่างเดียวครับใช้คำว่าห่มตีครับนี่คือยกที่4ครับราคาเอาตรงๆนะ81ครับ81ครับอยู่ที่เงิน81ครับนั่นเลยครับต่อแพงขึ้นเรื่อยๆครับโอ้ยเอาเลยสิครับทีมงานสั่งเดินครับทีมงานแดงสั่งเดินครับเดินเบียดเข้าไปเสียบเข่าซ้ายอเล็กเสียบซ้ายคืนมาครับถือว่าใส่กันมันครับไม่หยุดครับเสียบซ้ายอีกแล้วครับธีระเดชอเล็กเสียบซ้ายคืนฮึดปักเข้าไปฮึดเอาอีกโอ้โหกดแยกครับนี่คือยกที่4นะครับมาครับดูกันต่อศอกมาอเล็กนี่ตั้งการ์ดดีครับกันไว้ดีไฟนี้ถือว่าระแวดระวังหมัดพอสมควรครับอาศัยรูปร่างช่วงชกแล้วก็ขายาวครับเบียดเข้าไปตีเรื่อยๆครับใช้ความใหญ่เข้าสู้ครับเป็นนักมวยที่เอลชลูตูดปอดยอดขุนพลครับอเล็กซานโดซาร่าคนนี้ครับ
อันนี้ก็ผ่านเวทีมาเกณฑ์ตัดพอสมควรแล้วครับแต่ก่อนก็ต่อยในสายศึกของเชฟบุญธรรมนะครับแล้วก็มีต่อยจิตเมืองนนท์เนี่ยขยับเข้ามาเรื่อยๆครับเพราะว่าเป็นเด็กจากค่ายมวยเพชรรุ่งเรืองครับเป็นรุ่นเดียวกันกับพวกยอดปิตินี่แหละครับเกี่ยวครับพวกน้องพีพยัคฆ์คำพันธ์พวกยอดปิติเพชรรุ่งเรืองเป็นรุ่นเนี้ยนะที่โตๆพร้อมกันต่อยมวยมาในเวทใกล้ๆกันนะครับก็เบียดกันมาเรื่อยครับอเล็กเองนี่จะเป็นประเภทมวยเข่าครับเป็นฝรั่งที่เล่นวงในครับซะส่วนใหญ่ครับมีอเล็กมีโจเซฟอะไรพวกนี้แหละครับเสียบเข่าซ้ายสวยครับธีระเดชครับอเล็กนี่ครับแกห่มตีครับห่มตีไปเรื่อยครับนี่คือยกที่4นะครับปลายยก4นี่ก็ราคาแรงอยู่นะราคาแรงอยู่นะแต่ผมมองว่ายก4นี่แดงได้นะผมมองแดงได้นะดูครับยังไงเอ่ยครับราคานี่81ครับน้ำเงิน81ครับเอาครับดูกันต่อครับนี่คือยกที่5ครับมองใครชนะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยนะครับดูครับต้องดูกันไปแบบละเอียดครับธีระเดชเดินเข้าหาก่อนตีขวาครับอเล็กนี่ก็ยึกยักอยู่ครับหาจังหวะหาโอกาสที่จะห่มตีครับเพราะว่าแกเองก็น่าจะมั่นใจแล้วครับถ้าพูดถึงเรทราคานี่ก็อยู่อเล็กครับนี่ยก5นะ11นะ151นะอยู่ด้วยเงิน151ครับอยู่ด้วยเงิน151ครับดูครับความแข็งแรงครับแกก็กดแขนใช้ได้เลยครับวันนี้ครับแต่ว่าดูครับลูกวงนอกนี่ก็ยังเป็นของธีระเดชอยู่ครับเสียบซ้ายสวยครับธีระเดชครับเบียดเข้าไปครับเบียดเข้าไปอีกธีระเดชตีซ้ายครับดูครับโบกสะบัดกันทั้งคู่ครับมองใครชนะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยครับมองใครชนะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่เอาไว้แสดงความคิดเห็นกันครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับถือว่าใครที่รักมวยชอบมวยครับกดติดตามเอาไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราครับดูครับเสียบไปครับเดี๋ยวตีซ้ายครับปาติโทครับโอ้โหวิราคาก็81นะเหลือ81นะตอนนี้นะเหลือ81ครับเหลือ81ครับแดงนี่เหมือนจะไม่เข้านะขอให้มาเล่นมุมนอกแล้วครับเตะขวาครับราคาอยู่ที่10,000ครับอยู่ที่10,061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 ครับดูครับคือราคาก็ฟัดกันไปทั่วแล้วครับก็ปั่นกันพอสมควรครับดูครับคือไอ้พูดกันนะครับตามสายตานะครับผมมองก็สูสีแหละแต่ผมมองเหลื่อมแดงนะผมมองเหลื่อมแดงในลูกของเกียร์วงนอกนะครับแต่ว่าความหนักแรงเนี่ยดูอเล็กก็ไม่ยุบเลยนะอเล็กนี่ไม่มียุบเลยนะครับไม่ยุบเลยนะแต่ธีระเดชเองก็อาจจะเตะเบาไปหน่อยแต่ว่าความถี่ของอาวุธเนี่ยผมมองว่าอยู่ธีระเดชนะครับอยู่ธีระเดชก็แต่ว่าราคาบอกตรงๆลดละเท่าไหร่น่าจะ81นะ81นะอยู่ด้วยเงิน81ครับดูครับพี่แจ๊ดประกาศคะแนนครับเดี๋ยวฟังครับ48ยังไงครับพูดราคาอยู่น้ำเงินนะครับราคาอยู่น้ำเงินครับอ้าวแดงได้ลุ้นกันถึงวินาทีสุดท้ายเลยนะครับดูครับทีมงานจิตบางนนก็บอกเฮคืนอย่ายอมโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับแชมป์ประเทศไทย147ปอนด์ครับเป็นของอเล็กจิตเมืองนนท์ครับโอ้โหได้แชมป์แล้วครับอเล็กครับอเล็กซานโดซาร่าครับนักชกจากอิตาลีครับในสีเสื้อของจิตเมืองนนท์นะครับโอ้โหนั่นแหละครับเป็นกำลังใจให้คนแพ้ครับยินดีกับคนชนะมีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับโอ้โหดูครับโอ้แล้วแหล่เลยไม่ไหวเลยนะครับก็น่าจะเสียดายครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับนี่ก็เป็นคลิปที่นำมาฝากการไปเวทีเดี๋ยวถ่ายมาฝากอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราเอาไว้พอกันไม่คลิปหน้านะครับพี่น้องครับอยู่ดีมีแฮงสำบายดีสุขสุขคนเจอกันคลิปต่อไปครับ